Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2024ซีรีส์ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูวันที่8ความเร่งด่วนแห่งแผ่นดินสวรรค์โรมบทที่13ข้อ11ถึง14นอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกกิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทริษยากันแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะตื่นขึ้นเพราะทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงประชากรของพระองค์ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับข่าวประเสริฐตอนนี้เป็นเวลาที่คริสตจักรจะออกไปจิตวิญญาณมากมายในยุคนี้กำลังต้องการพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามความเร่งด่วนไม่ได้หมายถึงการรีบเร่งทำสิ่งต่างๆในพระนามของพระเยซูมากมายจนชีวิตยุ่งเหยิงแต่ความเร่งด่วนในพระคัมภีร์คือการลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำจริงๆโดยไม่ลังเลการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในฝ่ายวิญญาณตระหนักถึงความเร่งด่วนของสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ทำไม่ใช่แค่อยู่ในความสบายหรือความยุ่งวุ่นวายส่วนตัวกิจการบทที่1ข้อ3เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในกิจการบทที่1ข้อที่3ลูกาเตือนผู้อ่านถึงแก่นหลักแห่งความจริงของข่าวประเสริฐคือการที่พระเยซูทรงทนทุกข์นั่นคือการถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่3วันต่อมาพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างข่าวประเสริฐไม่ได้สิ้นสุดที่การตายของพระเยซูบนไม้กางเขนแต่รวมไปถึงการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์ด้วยพระเยซูทรงพระชนอยู่อุโมงค์พระศพนั้นว่างเปล่าและพระองค์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งบรรดากษัตริย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือบรรดาเจ้านายทั้งปวงและเพราะอุโมงค์พระศพนั้นว่างเปล่าประชากรของพระองค์จึงมีชีวิตอย่างเต็มล้นด้วยชีวิตของพระคริสต์พระเยซูทรงพระชนดังนั้นความหวังจึงมีชีวิตพระเยซูทรงพระชนดังนั้นสันติสุขจึงมีชีวิตและพระเยซูทรงพระชนดังนั้นความรักจึงมีชีวิตพระเยซูทรงพระชนดังนั้นตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เราจะได้สัมผัสข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยตัวเราเองและแบ่งปันข่าวดีนี้ออกไปให้โลกได้ยินอย่างไม่รีรอกิจการบทที่1ข้อ8ถึง11แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังเขม่นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราอยากจะให้พระเจ้าใช้เราไปในพื้นที่ใดในวันนี้มีใครหรือที่ไหนที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราออกไปเพื่อนำข่าวดีของพระองค์ไปยังผู้คนที่กำลังต้องการแล้วเราจะตอบสนองพระเจ้าในเรื่องนี้ทันทีได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราอยากจะเป็นภาชนะให้พระองค์ทรงใช้ตามน้ำพระทัยขอทรงใช้เราเพื่อนำการฟื้นฟูไปยังทุกที่ที่เราไปเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราเสมอและเรามีฤทธิ์เดชของพระองค์ในการนำข่าวประเสริฐนำความรักความหวังความชื่นชมยินดีไปกับเราขอแผ่นดินของพระองค์จะตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน